็ไอแอดนะครับก็ในอดีตนี่ก็เป็นยอดไอแอดเบอร์ต้นๆด้วยกันทั้งคู่นะครับปีใหม่นี่ก็ชื่อเสียงมาก่อนตัวนะครับส่วนเขี้ยวนี่ก็ชื่อเดิมก็คืองาขาวนะครับโรงเรียนกีฬานครศรีครับนี่แหละครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับในศึกวันพลันชัยนะครับนะที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบรอบ50ปีของโกเดฟพลันชัยครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์แดนใต้นะครับปีใหม่นี่ก็เป็นศิษย์เอกนะครับศิษย์รักของบังลีนะครับบังลีเกียรติศักดิ์มูดอนะครับส่วนด้านเขี้ยวพลันชัยนี่ก็เป็นเบอร์ต้นๆ นะครับในสายศึกเกียรติเพชรเช่นเดียวกันครับกับเวทพิกัดนี้เอราวัณครับพบกับพลันชัยครับมาดูในยกที่3นะครับหลายท่านนี่รอดูรอชมนะครับปีใหม่ก็เป็นอดีตแชมป์นะครับ100ของปอนช่อง7ครับส่วนเที่ยวนี่ก็105ปอนของช่อง7นะครับก็มีดีกรีด้วยกันทั้งคู่ครับมาเจอกันในพิกัด110ปอนนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่ที่ปีใหม่นะครับส่วนเที่ยวนี่ก็เป็นมวยเข่าช่วงหลังก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับมีจังหวะฝีมือเข้ามาเสริมมากขึ้นครับตั้งรับครับเที่ยวเตะขวาครับได้เปรียบนะครับสภาพแวดล้อมครับแม้ว่าจะเป็นเด็กใต้เหมือนกันแต่ครั้งนี้ลูกพี่จัดครับเตะขวาครับโอ้ยแม่เตะขวานี่เฉียวศีรษะไปเลยครับเที่ยววงในครับรวบตีได้หรือเปล่าครับแหมปีใหม่จับในได้เปรียบเที่ยวที่ขวางแล้วแทงซ้ายเข้าไปครับลูกกดคอมาแทงนี่อยู่ด้านปีใหม่นะครับส่วนเที่ยวดีวันนี้ก็มาตั้งรับนะปล่อยให้ปีใหม่ครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเตะซ้ายครับปีใหม่แทงเข่าขวาครับเที่ยวแม่ปีใหม่แขนซ้ายไปจับเชือกโดนต่อยขวาเตะขวาครับเตะขวาคืนครับเตะขวาต่อยขวาเกี่ยวได้ไม่ล้มครับลูกนี้เสียหายครับเที่ยวโอ้โหปีใหม่ครับแม่โดนเกี่ยวขาแล้วทำได้ดีที่มุมนี่โบกไม้โบกมือเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้เตะซ้ายครับปีใหม่เตะซ้ายแล้วมีกระแทกยับซ้ายนะครับกดยกที่3ครับโอซาก้านะครับผ่านไป3ยกเนี่ยอยู่ที่ปีใหม่นะครับเป็นต่อ3ช่วงตัวครับดูว่าหลักเหลี่ยมนี่ดีกว่าส่วนเขี้ยวนี่จะได้เสียงเชียร์นะครับเอาละครับมาดูในยกที่4ลูกแข็งแรงครับของทางเขี้ยวพลันชัยครับหักปีใหม่ล้มลงไปเดินครับปีใหม่เตะซ้ายนำไปก่อนครับความหนาที่อยู่ทั้งเขี้ยวนะครับวันนี้มาตั้งรับนะครับไม่เดินมั่วซั่วเตะขวาครับเขี้ยวปล่อยให้ทางด้านปีใหม่ดีเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเกมนี้อยู่ในช่วงกลางยกที่4นะครับเตะขวาครับเขี้ยวปีใหม่จะรับเยอะๆไม่ดีนะครับแข้งขวางเขี้ยวนี่ก็ไม่ธรรมดาเตะซ้ายครับวงในครับหมุนครับเขี้ยวยังตีไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายเข้าไปครับแขนซ้ายขึ้นคอแขนขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับชุดนี้เขี้ยวทำได้ดีครับได้ลูกขยันปีใหม่ครับยังขยับเข้าหาโดนแข้งขวาเตะขวาคืนครับต่อยขวาครับเขี้ยวแทงเข่าขวาเข้าไปวงในไล่แขนครับตีเข่าขวาโอ้เด้งตีแล้วมั่นใจเลยครับดอกนี้หมดยกที่4ครับสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ที่ปีใหม่นะครับเป็นต่อเพียงแค่3-2เท่านั้นครับชิงดำครับยกสุดท้ายเกมชิงดำครับแหมบีบหัวใจเหลือเกินครับคู่นี้ปีใหม่เดินเข้าหาครับเตะซ้ายครับเขี่ยวครับคอยโต้แหมแข้งขวาไม่โดนครับชกฉาบฉวยปีใหม่มองพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงบอกว่าแหมไม่ต้องเดินเลยครับเขี่ยวว่าไงกรรมการบนเวทีนี่ยังไม่พอใจครับขออีกหน่อยโอ้โหออกมายก5เดต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับนี่แหละครับก็กลัวพลาดพังด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับปีใหม่ก็เต้นครับเคียวก็เต้นแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่ยังอยู่ที่ปีใหม่นะครับเป็นต่อ 3-5 ช่วงตัวครับเอาละครับครบ5ยกแล้วครับรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับแต่วินาทีนั้นนี่ต้องบอกว่าออกใครก็ได้นะครับกรรมการครับเดินรวบรวมใบคะแนนท่านที่2นะครับแล้วก็ไปที่ท่านสุดท้ายครับชูมือ2มือเลยครับโอ้โหเสมอกันไปครับ
ป็นอันว่าเขี้ยวพลันชัยนะครับเสมอกับปีใหม่เอราวัณครับแต่คู่นี้นี่ต้องมีการนำกลับมาแก้มือแน่นอนนะครับโอ้โหแต่ก็ทางด้านทีมงานของบางรีนี่ก็อาจจะมองว่าน่าชนะนะก็ต่างฝ่ายต่างดูว่าของตัวเองนี่ดีกว่านะครับโอ้โหนี่ดูครับแฟนมวยในวันนั้นนะครับเข้ามาชมกันเยอะมากยอดนี่2.5 ล้านนะครับ